สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะนำไอ้ไข่มาให้ชมเป็นไอ้ไข่วัดสะสี่มุมนะคะอันนี้ไอ้ไข่วัดสะสี่มุมรางวัลประกวดงานรางวัลงานประกวดปี62อันนี้นี่เคยให้ชมไปครั้งหนึ่งไอ้ไข่รุ่นโคเศรษฐีรุ่นแรกของวัดพระมหาธาตุวรวิหารนะพิธีพุทธพิเศษณศาลหลักเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชปี2563อันนี้ของปีก่อนอันนี้2ปีนะปีนี้ปีที่3มีอันนี้เคยให้ชมไปแล้วครั้งหนึ่งนะอันนี้ดิฉันเคยให้คุณผู้ชมชมไปแล้วครั้งหนึ่งนะรุ่นนี้จะก็อย่างนี้นะอันนี้ดิฉันไม่ได้ปล่อยให้บูชาตามกลุ่มอะไรนะก็ให้เป็นเฉพาะคนรู้จักที่สั่งนะคะอันนี้นี่ไอ้ไข่วัดสะสี่มุมรู้สึกเนื้อนี่มันจะเป็นแบบเหมือนทองเหลืองลมดำนะเพราะว่ามันหนักกว่าองค์นี้มากหนักกว่าองค์นี้ประมาณ3เท่าตัวอันนี้นะอันนี้เป็นของจริงของวัดนะเป็นของจริงของวัดนะรุ่นนี้นี่2,000เข้าบูชากัน2,000อัพจนถึง3,000นะรุ่นนี้แต่ดูอย่างนี้ดูเหมือนมันจะมืดนะคะแต่ความจริงแล้วก็คือองค์สวยนะคะองค์สวยนะคะอันนี้นะสวยอยู่นะคะนี่นะคะไอ้ไข่นะคะวัดสะสี่มุมองค์นี้กับองค์นี้นะเดี๋ยวดิฉันจะตั้งรู้ว่าความสูงอันนี้นี่6นิ้วกว่าอันนี้นี่น่าจะ1เดี๋ยววัดก่อนความจริงอ่ะขนาดมันมีอยู่ในไซส์นะพูดนะวัดยังอยู่วัดจากน้อยมาหามากจากมากไปหาน้อยอันนี้6นิ้วกว่าอันนี้6นิ้วครึ่งนะคะองค์นี้6นิ้วครึ่งองค์นี้น่าจะ5นิ้วนะคะองค์นี้5ไม่ถึง5นิ้วดี5นิ้วค่ะ5นิ้วเพราะว่าตรงนี้มันมีต้นขั้วตรงนี้อยู่5นิ้วองค์นี้5นิ้วองค์นี้6นิ้วครึ่งนะคนละวัดนะคะองค์แรกนี่องค์สีทองนี่เป็นรุ่นไอ้ไข่รุ่นแรกรุ่นโคตรเศรษฐีนะของวัดพระมหาธาตุวรวิหารองค์นี้นี่น่าจะบูชากันอยู่ที่องค์นี้นี่บูชากันอยู่ที่เท่าไหร่นะเดี๋ยวก่อนอันนี้ดิฉันบูชามาจําไม่ค่อยได้นะ2กว่าหมดเลยบูชากันที่2กว่าจนถึง 3,000 ราคาเท่ากันราคาบูชาประมาณอเล็งเท่ากันนะ2องค์นี้นะผ่านพิธีปลุกเสกเรียบร้อยทั้ง2องค์นะคะผ่านพิธีปลุกเสกเรียบร้อยทั้ง2องค์นะอันนี้เอามาให้ชมเผื่อท่านไหนอยากจะชมอยากจะไปหามาบูชาอันนี้ก็สุดแล้วแต่ท่านนะเพราะว่าดิฉันเองสำหรับตัวเองก็มีหลายรุ่นแต่ว่าบางรุ่นที่ปล่อยเนี่ยจะไม่ได้ปล่อยในกลุ่มในอะไรหรือว่าคนทักมาเพราะว่าจะให้เฉพาะคนที่เคยบูชาอย่างอื่นไปนานแล้วนะแล้วก็คือบูชาเป็นประจำเป็นอย่างนิดนะนะเอามาให้ชมมันคือก็สวยคนละแบบองค์นี้ก็สวยนะองค์นี้ก็สวยองค์นี้ก็จะสวยแบบขลังไปอีกแบบนึงนะคะมีรหัสเขานะ3221นี่นะกล่องรู้สึกมันจะเก่าไปนิดนึงแต่มันก็คงจะเก่าล่ะเพราะเขาตั้งแต่ปี62นะ
ขอบคุณมากนะคะมาให้ชมเฉยๆจ้าเผื่อใครชอบรักบูชาก็ไปหามาบูชาได้ก็แล้วแต่วิจารณญาณใครมันออกถือว่ามาให้ชมถือว่าเอาองค์มาให้ชมก็แล้วกันนะคะ